ื่อนๆชาวโซเชียลแคมยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ตัวต่อไปที่จิ๊บจะพูดถึงวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวไวพัดนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็เด็ดดวงมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าแบบดีสุดๆในเรื่องการกำจัดฝ้ากระแล้วก็ผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอรอยดำอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆนะคะแล้วก็กล้าพูดอีกนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเป็นคนเดียวที่ใช้สารที่เรียกว่าแอสโกบิลกูโคไซด์นะคะถึง 20% นะคะถามว่าอุ๊ยทำไมใส่เยอะจัง 20% อะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าแอสโกบิลกูโคไซด์เนี่ยเป็นประมาณ 3-4 ปีแล้วล่ะค่ะที่มีการคิดค้นสารตัวนี้มานะคะแทนการใช้วิตามินซีเพราะวิตามินซีเนี่ยบางครั้งเนี่ยใช้เป็นนานๆแล้วหน้ามันบางนะคะหรือว่ากรด AHA หรือ BHA อย่างนี้นะคะก็คือใช้ไปแล้วหน้าบางแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆกับผิวเลยและทำให้ผิวขาวได้ฝ้าจางลงได้นะคะตัวนี้เด็ดดวงมากๆต้องบอกเลยแล้วถามว่าทำงานวิจัยเนี่ยเขาระบุไว้ว่าถ้าอยากจะให้เห็นผลชัดเจนนะคะควรจะใช้สารที่เรียกว่าแอสโกบิลกูโคไซด์ประมาณ 20% ซึ่งแน่นอนถ้าเป็นเมดิลีนแล้วต้องเห็นผลเราจึงเลือกใส่ 20% เหมือนกันนะคะแล้วตัวนี้ก็ผลิตจากอเมริกาความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยกลไกการทำงานเป็นแบบไหนนะคะตัวนี้เนี่ยลงลึกลงปรับระดับสีผิวลึกได้ถึงระดับ DNA ก็คือเหมือนกับว่า DNA ที่ผิดปกติอย่างเช่นกะอย่างเงี้ยกะพันธุกรรมถามว่าช่วยได้ไหมมันช่วยได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบหายขาดไปเลยอะไรเงี้ยคือมันก็จางลงจนแทบจะมองไม่เห็นแต่ว่าบางคนเนี่ยคือกะกรรมพันธุ์เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าต่อให้คุณไปยิงเลเซอร์ต่อให้คุณไปทำอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีทางที่จะหายขาดได้เพราะมันเป็นกรรมพันธุ์แต่ตัวนี้มันจะทำให้จางลงนะคะไม่ใช่หายขาดจางลงเฉยๆจางลงจนแทบจะมองไม่เห็นแหละค่ะแต่ว่าถ้าเราไปทำเลเซอร์เมื่อไหร่ที่เราหยุดทำปุ๊บกะจะกลับมาเข้มกว่าเดิมแล้วก็ต้องอยู่ในวงจรของเลเซอร์ตลอดจนหน้าบางและหน้าพังไปในที่สุดนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆวิธีการใช้นะคะก็คือถ้าเป็นกะตรงไหนเป็นฝ้าตรงไหนเนี่ยอาจจะทาทั่วหน้าก่อนนะคะแล้วก็แต้มใหม่นิดนึงแล้วก็ใช้มือเนี่ยวนบริเวณที่เป็นกะกับฝ้านะคะวนให้หมดนะคะคือวนสักประมาณ1นาที2นาทีเนื้อครีมเนี่ยจะค่อนข้างไม่หอมนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยไม่สวยเพราะว่าเมดิลีนเนี่ยขึ้นทะเบียนว่าเป็นเวชสำอางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอเมริกาค่ะขึ้นว่าเป็นแบบ medical skin care เพราะฉะนั้นเนี่ย medical skin care เนี่ยไม่สามารถที่จะใส่กลิ่นน้ำหอมนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใส่สีได้ก็คือจะเป็นสีธรรมชาติของส่วนผสมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสีก็อาจจะไม่แบบสวยเท่าไหร่แล้วกลิ่นเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าไม่หอมแต่ให้รู้ไว้เลยค่ะว่าปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงบางคนบอกว่ารักษาฝ้ามานานแล้วก็แบบหยุดรักษาแล้วปรากฏว่าแบบฝ้าหนากว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเมดิลีนทุกตัวนะคะเพราะว่าเราเลือกเฉพาะส่วนผสมที่ดีผลิตภัณฑ์ของเราถึงจะมีราคาสูงแต่สิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยก็สูงสมราคาค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะข้อควรระวังนะคะไม่ควรใช้กับคนที่มีผิวติดสารสเตียรอยด์เพราะว่าผิวติดสารสเตียรอยด์เนี่ยจะค่อนข้างไวต่อไวท์เทนนิ่งที่เรียกว่าAHA หรือ BHA นะคะถึงแม้ตัวนี้จะไม่ใช่ AHA โดยตรงแต่ว่าแตกตัวออกมาความปลอดภัยสูงกว่าเรียกว่าสารแอสโกบิลกูโคไซด์นะคะก็ไม่เหมาะกับผิวสเตียรอยด์เหมือนกันค่ะเพราะว่าผิวติดสารสเตียรอยด์เนี่ยผิวเขาค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายมากๆโดนอะไรนิดหน่อยก็เห่อๆนะคะแล้วก็โดนไวท์เทนนิ่งเนี่ยจะไม่ค่อยได้โดยเฉพาะตระกูล AHA และ BHA นะคะอันนี้ต้องจำไว้เป็นข้อมูลแล้วก็ Ascorbyl Glucoside เนี่ยก็ใช้ไม่ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้มีผิวไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวติดสารสเตียรอยด์แล้วมีรอยสิวเยอะกะฝ้าหนาหน้าคล้ำเนี่ยและอยากขาวนะคะแนะนำเลยค่ะว่าตัวนี้ The Best ที่สุดแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิ๊บก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย